และฟองสีแดงสิซอเจริญพุ่งได้ทำการยั่วยวนฝั่งตรงข้ามโชว์ความฟิตปิ๊งปังดึงดังนี่มันฟาร์มแมวไม่ใช่สนามมวยตอนร้านแมวลับณสมุทรสาครเชื่อหรือไม่ว่าที่จังหวัดสมุทรสาครจะมีสถานที่ตกทาสแมว ร้านที่เกี่ยวกับแมวแบบครบวงจรแบบนี้อยู่ วันนี้เราเลยจะพามาทำความรู้จักขอบอกเลยว่าเพิ่งเปิดใหม่สดสดร้อนร้อนซิงซิงกันเลยกับร้านนี้ Cat Oholic ใหม่ขนาดที่กลิ่นสียังไม่แห้งเลยนะเหมียวเข้ามาในร้านก็จะได้พบกับพนักงานต้อนรับสุดแสบตัวนี้ไม่กลัวคนไม่กลัวใครกลัวแต่จะไม่ได้กินขนมเท่านั้นเหยื่อลายใหม่มาแล้วเราต้องใช้หน้าตาอันบ้องแบ๊วทำให้พวกมันตกเป็นทาสของเราแล้วทีนี้เราก็จะได้ขนมจากพวกมันเยอะๆว่าความคิดหรือส่วนคณิตทำไมคิดได้ขนาดนี้ก็จะมีน็อกฟาร์มเนาะโซนฟาร์มที่จะเป็นหลักค่ะแล้วก็จะมีโรงแรมแมวที่รับฝากแมวก็จะไม่ได้แค่ของที่ฟาร์มหลานๆที่ฟาร์มแต่ว่าก็รับที่เป็นแมวโดยทั่วไปเหมือนกันแล้วก็การอาบน้ำแมวก็จะมีทั้งอาบน้ำแบบปกติแล้วก็แบบประกวดเห็นร้านสวยๆแบบนี้ใครจะเชื่อว่าที่นี่คือฟาร์มแมวพ่อพันธุ์แมวอีกด้วยนะคุณผู้ชมและฟองสีแดงสิซอเจริญพุ่งได้ทำการยั่วยวนฝั่งตรงข้ามโชว์ความฟิตปิ๊งปังดึงดังนี่มันฟาร์มแมวไม่ใช่สนามมวยซึ่งเพาะพันธุ์เฉพาะแมวพันธุ์สกอตติชโฟลด์และบริติชช็อตแฮร์ขอบอกเลยว่าน้องๆลูกแมวเหล่านี้ที่น้องๆ น่ารักแบบนี้เพราะแต่ละตัวมาจากสายพันธุ์แชมป์ทั้งนั้น wow. เด็กคืออนาคตของชาติแต่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน้องก็คืออนาคตของพี่วอร์มจนเครื่องฟิตขอลองสตาร์ทให้ติดสักหน่อย เห็นน้องๆตัวเล็กๆมากมายขนาดนี้จะสุ่ม6สุ่ม7เข้ามาซื้อก็ไม่ได้นะครับเพราะส่วนใหญ่น้องๆจะมีเจ้าของจับจองไว้หมดแล้วถ้าใครอยากได้ต้องทักมาจองกับทางร้านล่วงหน้าก่อนนะอะไรหนุ่มๆเพียบเลยต้องโชว์สเต็ปสักหน่อยเดินอ่อยผู้แบบเป็นไงล่ะฟิตไหมล่ะตัวเธอนอกจากจะเป็นฟาร์มแมวแล้วโรงแรมแมวแล้วยังรับบริการกลุ่มมิ่งแมวสายประกวดด้วยการอาบน้ำตัดขนเป่าขนมันก็จะละมุนเบอร์นี้เป่าแรงๆก็ได้ไม่ปิวหรอกเพราะเราน่ารักไม่เบาสำหรับใครที่อยากมาใช้บริการเกี่ยวกับน้องแมวหรืออยากเข้ามาดูลูกแมวก็ติดต่อมาได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยจ้า